ไปดูชีวิตของคุณป้าที่สู้ชีวิตอยู่กับหลานก่อนนั้นมี8คนแต่พอโตแล้วเขาก็ออกไปกันมีเขาไปออกเรือนกันอ่ะคราวนี้ก็ยังเหลืออยู่3คนแต่ว่าบ้านเนี่ยมันชำรุดทรุดโทรมเหลือเกินนะก็อยากจะให้ได้ช่วยกันหน่อยนี่คือบ้านของคุณป้าทองดำอายุ59ปีอยู่กับหลานอีก8คนในพื้นที่บ้านหนองยารักที่อำเภอเมืองนครราชสีมาสภาพบ้านก็เรียกบ้านได้ไหมได้แหละเนาะมันก็มีฝามีหลังคามีอะไรก็เรียกบ้านนั่นแหละแต่สังกะสีเก่าๆแผ่นไม้ก็เป็นรูๆมีบ้างไม่มีบ้างคุณป้าทองดำเล่าแบบนี้หลานทั้ง8คนเนี่ยเป็นลูกของน้องสาวเลิกกับผัวต่อมาน้องสาวเสียชีวิตด้วยความสงสารเอาก็หลานเราก็เลี้ยงไว้ทั้งหมดเลยตัวเองกับสามีมีอาชีพรับจ้างทั่วไปวันไหนมีงานก็มีเงินวันไหนไม่มีงานก็ไม่มีเงินหลานที่โตก็แยกย้ายออกไปมีครอบครัวก็ตอนนี้เหลือหลานที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ย3คนโอ้สุดๆเลยเดี๋ยวลำบากนี่ความลำบากกันจริงๆเนี่ยเพราะว่าบางทีมันไม่มีงานไม่รู้ดิไปหาไอ้เนาะไม่รู้ดิไปหาไอ้แม่มึงมันกินได้กันนี่ตอนนี้ก็เต็มที่กันไม่มีงานทำยายไม่มีงานทำก็กินกันลูกคือแต่ไม่มีรายได้อะไรเลยตั้งแต่เขาพรรษามานี่เนี่ยอ่ะก็มีคนเอาเรื่องของคุณป้าเนี่ยไปแจ้งทางนายอำเภอเมืองนครราชสีมาคุณสุพจน์แสนมีลงพื้นที่ไปที่บ้านนำงบประมาณจากฝ่ายปกครองกับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนจำนวนหนึ่งช่วยสมทบมาให้นี่เอาอะไรได้ทำฝาบ้านใหม่หลังคาตรงไหนที่มันรั่วตรงไหนที่มันไม่ปลอดภัยก็ไปมุงให้ดีน่าจะได้ใช้เป็นกระเบื้องซะดีนะแล้วก็ทำคานเหล็กปูพื้นบ้านอะไรให้ใหม่หมดนะช่วยเหลือให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่มันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นแบบอยู่เป็นปราสาทราชวังหรอกแต่ว่ามันทำให้คุณภาพชีวิตของคนมันก็ดีขึ้นได้เนี่ยบางส่วนยังเอาสังกะสีไปน่าจะเป็นสังกะสีข้างบนน่ะเอามาทำฝาแทนแล้วข้างบนก็เปลี่ยนเป็นเมทัลชีทให้แล้วน่ะนะก็ทำเป็นคือเหล็กกล่องให้นะ